สวัสดีครับขอต้อนรับสู่วีล็อกครั้งแรกของผมนะครับชายก้ามปูกับหมูช็อกบอลนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานมาที่บ้านนะครับตอนนี้น้องหมาของผมนะครับเจ้าช็อกบอลมานี่ช็อกมานี่มามานี่มามานี่มาโอ้มานี่มา Morning Kiss ยัง Morning Kiss ยังพร้อมไหมไปยังโอเคไปนี่อันนี้คือทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่สวัสดีครับอันนี้สวัสดีเหรอทักทายใช่ไหมไปมาไม่ต้องทักทายโอ้ยหูจะแตกแล้วเนี่ยนี่ผมเป็นลูกบ้านนะเธอชื่ออะไรอ่ะใช่ไหมผมจะไปเตรียมอาหารเช้าให้น้องเพราะว่าตอนนี้หมาก็ยังไม่ได้กินคนก็ยังไม่ได้กินนี่อันนี้เป็นตอนเตรียมอาหารเช้านะครับให้เจ้าของบ้านของผมนะครับตอนนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งนะครับปกติหมาจะกินข้าว11โมงอ่ะกินทีนี้ได้เวลาแล้วที่กินข้าวสายไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าพ่อตื่นสายกินถ้าไม่กินเพื่อนจะแย่งถามว่าทำไมจะต้องมีหมูตัวนี้เพราะว่าเอาไว้ให้มันจินตนาการคือถ้าวันไหนที่มันไม่กินข้าวอะ หมากินข้าวแล้วหิวเหมือนกันปกติช็อกบอล นี้จะกินข้าวไม่ค่อยเป็นเวลานะเพราะว่าบางวันผมก็ตื่นเช้าถ้าวันไหนไปกองเนี้ยก็จะกินข้าวตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะแต่ถ้าวันไหนตื่นสายหน่อยก็โอ้โหอย่าหวังว่าจะได้กินข้าวเช้าครับเรียกว่าได้กินข้าวเที่ยงดีกว่าเพราะว่าป้าป๊าตื่นสายมากลูกไหนมานี่สิมี่มามี่เราโอ้มานี่มาไงถ้าไปทะเลไงเอ้ยแสดงว่าอยากไปทะเลนะคะเนี่ยใช่ไหมตายแน่แกทะเลหาหมอละสิหาหมอละสิตอนนี้ช็อกบอลมีปัญหาเรื่องหูครับเพราะว่าน้องเป็นหมาพันธุ์มินิเจอร์แล้วพันธุ์นี้คือหูเขาจะตั้งแบบเป็นจานดาวเทียมอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเวลาอาบน้ำไปปุ๊บน้ำหยดเข้าไปนิดเดียวคือหูจะอักเสบทันทีเลยเดี๋ยวตอนเย็นจะพาน้องไปฟอลโล่นะครับฟอลโล่อาการเพราะว่าก่อนหน้านี้รักษาหูไปแล้วรอบนึงนี่นะครับน้องช็อกบอลนะครับเจ้าของบ้านของผมนะครับน้องเป็นสุนัขพันธุ์มินิเจอร์ปินเซอร์นะครับตอนนี้อายุกี่ปีลูก8ปีจะ9ปีแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวดูมันจะซบช็อกซบอื้อหือ It's beautiful life นั้นน้อยก็ Days again เนี่ยมันจะชอบเป็นอย่างนี้เวลาไลฟ์สดหรือว่าเวลาแบบออกกล้องเนี่ยถ้าเนี่ยซบอื้อหือดูดิ It's beautiful lifeacting เก่งจริงไม่ได้สอนเลยนะเนี่ยเรื่องการแสดงนะหนูไปเรียนการแสดงมาจากไหนลูกปกติเวลาผมอยู่บ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมานอนมาเล่นคือตามติดเราคือเราเดินไปไหนก็จะเดินไปด้วยเดินไปตลอดแต่ว่าถ้าแม่มาปุ๊บเมื่อไหร่โอ้โหผมเนี่ยลืมไปเลยอ่ะเป็นหมาหัวเน่าเลยพูดจริงๆเพราะว่าน้องติดแม่มากไม่รู้ว่าแม่เขามีเคมีอะไรบางอย่างที่แบบสามารถสื่อสารกับหมารู้เรื่องมากกว่าผมนะฮะซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเวลาที่ช็อกบอลอยู่กับแม่เดี๋ยวเราจะได้เจอแม่ผมใน EP ต่อๆไปนะครับรับรองฮากระจายเลยครับแม่ผมเนี่ยแบบสายฮามากอีกอย่างนึงคือหมาผมเขาเป็นหมาที่ชอบแต่งตัวมากเสื้อผ้าเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเวลาแต่งตัวให้เขาปุ๊บมันจะนั่งนิ่งอ่ะแล้วก็ให้เราถ่ายแบบให้เราถ่ายคลิปดูซะก่อนโอ้โหเท่บ้างนิ่งเลยไหมดูสิความบังเอิญอย่างหนึ่งที่ช็อกบอลเนี่ยเป็นสุนัขที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเยอรมันนะซึ่งบังเอิญมากแล้วก็มิน่าหรือแม่ผมบอกว่าโอ้โหที่เยอรมันนี่เลี้ยงพันธุ์นี้กันเยอะแยะประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยเลี้ยงกันเลยเพราะอะไรก็ไม่รู้หรือเป็นเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยนิยมเลี้ยงกัน
คือเขาจะหยุดโตที่ไซส์แบบประมาณเนี้ยจริงๆอันนี้มันคือมันเกินมาตรฐานนะครับเนี่ยไซส์เขาจริงๆต้องประมาณเท่าขวดน้ำอัดลมไซส์ลิตรอ่ะอันนี้คือมันเกินมันเท่าถังแก๊สแล้วอ่ะตอนนี้อีกสักพักก็จะเป็นถังดับเพลิงเพราะว่าผมพาน้องไปทำหมันมันก็เลยอ้วนตอนแรกที่หวังไว้ตอนที่เอามันไปทำหมันเนี่ยคือหมอก็บอกว่าถ้าเอาไปทำหมันแล้วน้องจะอารมณ์ดีขึ้นนะคะเหมือนกับว่าฮอร์โมนความเกรี้ยวกราดความดุร้ายของเขาจะลดลงผมก็เอ้ยดีใจละพอทำปุ๊บผ่านไปสักเดือนหนึ่งมันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะมันอาจจะแบบอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนฮอร์โมนอยู่มั้งผ่านไปสัก2เดือนดุหนักกว่าเดิมอีกเอาก็ปล่อยมันแล้วกันช็อตมาเล่นกันเถอะกลัว ตายแม่แกอุ้ย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 จะปีนแล้วกลัวโอ้ไม่แกล้งแล้วอ่ะเปิดทางพร้อมยังอาบน้ำแล้วก็ไปหาหมอโอเคไหมทำหน้าเหมือนจะโอเคแต่ว่าไม่โอเคแน่นอนเดี๋ยวมาดูว่าเวลาอาบน้ำจะเป็นยังไงมาปึ๊บเฮ้ยยาอย่างลูกน้ำยังไม่ได้โดนหัวเลยสะบัดทำไมหัวนี่โดนน้ำไม่ได้เพราะว่าถ้าน้ำเข้าหูปุ๊บหูเน่าทันทีก็ต้องไปหาหมออีกได้แค่เอาน้ำรูปเอาแล้วครับหลังจากที่ผมอาบน้ำให้กับเจ้าหมูช็อกบอลแล้วนะครับต่อไปก็จะถึงคิวที่ต้องไปเช็คสุขภาพกับคุณหมอแล้วนะครับมาดูกันว่าสุขภาพของช็อกบอลอ้าวยังไม่ทำอะไรเลยนะพอรู้ว่าจะไปหาหมอแล้วเป็นอย่างนี้ไงมาดูกันว่าสุขภาพของน้องจะเป็นยังไงน้ำหนักจะเกินหรือเปล่าหรือว่าจะลดลงแล้วหูจะเป็นยังไงหูจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะต้องไปฟอลโล่เรื่องหูไงยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับในเอพิโซดที่2นะครับชายก้างปูกับหมูช็อกบอลนะครับใน FinFin Channel ในแอป bugaboo.tv นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับไปกันเลยเอาอะไรวะงอน